ค่ะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของคุณสมชายสุวรรณบรรณกรรมการไทย PBS นะคะคือเนื่องจากว่าผู้จัดเนี่ยเชิญคุณสมชายมาด้วยแต่คุณสมชายไม่สามารถมาได้นะคะเพราะว่าติดประชุมนะคะก็เลยขอเปิดคลิปนี้เป็นการเริ่มต้นทีนี้เนี่ยในฐานะผู้ร่วมเชิญผู้ร่วมอภิปรายเนี่ยทั้งที่เป็นนักวิชาการแล้วก็ที่เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเนี่ยจะเห็นด้วยเห็นเหมือนหรือเห็นต่างนะคะแล้วก็มองเห็นสถานการณ์ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งและของความท้าทายเหล่านี้ยังไงส่วนในผู้อภิปรายที่ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนอยากให้มองว่าสื่อที่แต่ละท่านสังกัดเนี่ยได้เผชิญความท้าทายแบบนี้อยู่หรือเปล่าแล้วกำลังอยู่ในคำถามว่าตกลงเอ๊ะเราเป็นสื่อหรือเปล่าหรือจริงๆเราอยู่อีกแบบนึงที่ไม่ใช่สื่อมีคำถามถึงสื่อแท้สื่อเทียมไหมหรือสำหรับทุกท่านเนี่ยคิดเห็นยังไงนะคะคงจะเริ่มต้นด้วยที่อาจารย์ปิ่นแก้วหรืออารามศรีนะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่จะพูดในวันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พูดจะวางอยู่บนพื้นฐานข้อมูลซึ่งได้จากงานวิจัยซึ่งดิฉันแล้วก็คณะได้ทำนะคะในเชียงใหม่ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับขบวนการของคนเสื้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หนึ่งในหัวข้อซึ่งวิจัยนั้นแน่นอนนะคะเกี่ยวกับเรื่องสื่อเสื้อแดงนะคะซึ่งถูกพาดพิงถึงในเข้าใจว่าถูกพาดพิงถึงแต่ว่าแม้ว่าจะไม่ได้ระบุนะโดยชัดเจนโดยคุณสมชัยนะคือโดยเฉพาะยิ่งยุ่งชนนะคะดิฉันคิดอย่างนี้นะดิฉันคิดว่าคือตัววิมชนเนี่ยเป็นสื่อที่โดนวางเป้านะฮะถูกทาร์เก็ตให้เป็นสื่อภาคประชาชนนะฮะในฐานะที่เป็นกลไกหรือเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมไทยตอกลิ่มการเมืองเลือกข้างหรือว่าชักนำมวลชนให้ไปสู่ความรุนแรงนะฮะคลิปคุณสมชัยก็สะท้อนทัศนคติอันนี้ชัดเจนนะฮะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นทัศนคติของคนกรุงเทพหรือคนในเมืองเวลามองเข้าไปในวิมชนนะฮะที่จะพูดในวันนี้จะแบ่งเป็น3เรื่องนะคะในเวลาอันจำกัดนะคะเรื่องแรกก็คือจริงๆแล้วทำไมมันจึงเกิดวิยุมชนในช่วงยิ่งวิยุมชนซึ่งทำงานหรือเรียกตัวเองว่าทำงานเพื่อที่จะขยายความคิดเรื่องประชาธิปไตยมากมายในชนบทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา2ก็คือว่าวิยุมชนสัมพันธ์กับการเมืองยังไงนะแล้วก็3ความรุนแรงนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงอันนั้นนี่ฉันขอสนทนาคุณสมชัยเรื่องรวันดานิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วฟังกรณีคุณสมชัยเทียบเคียงสิ่งซึ่งวิยุมชนในไทยทำกับรวันดานี่ฉันคิดว่ามันเป็นการเทียบเคียงที่ผิดฝาผิดตัวอย่างมากนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าสื่อในโลกเนี่ยมันมีสื่อที่กลุ่มหนึ่งยึดโยงอยู่กับสถาบันทางอำนาจในสังคมนะฮะกับสื่อประเภทที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับสถาบันทางอำนาจในสังคมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นในรวันดาเนี่ยสื่อ2สื่อซึ่งเป็นวิทยุหลักนะคือเรดิโอรวันดาแล้วก็ซึ่งเป็นของรัฐนะฮะกับ RTLM เนี่ยซึ่งเป็นสื่อเอกชนเนี่ยเป็นสื่อที่รัฐตั้งขึ้นนะฮะรัฐซึ่งเป็นชนเผ่าซึ่งมีอำนาจชนกลุ่มใหญ่ในรวันดาเนี่ยรัฐฮูตูเนี่ยคนชนฮูตูเนี่ยใช้นะฮะเพื่อที่จะสร้างทัศนคติที่เป็นลบกับชนกลุ่มน้อยอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะสื่อทั้ง2อันนี้ไม่เคยถูกแทรกแซงไม่เคยถูกควบคุมจากรัฐนะฮะตรงข้ามนะฮะถูกสนับสนุนให้แผ่ขยายไปทั่วชนบทในประเทศในช่วงปี1990กว่านะฮะและในช่วงซึ่งมันตึงเครียดเนี่ยสื่อนี้ถูกรัฐใช้นะฮะเพื่อที่จะสร้างความเกลียดชังและนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเป็นล้านในช่วงนั้นนะฮะสื่อในรวันดาซึ่งเป็นวิทยุเนี่ยนะฮะเดี๋ยวขอเรียกว่ามันเป็น hegemonic press นะคะก็คือเป็นสื่อที่ครองอำนาจนะโดยที่รัฐสนับสนุนนะฮะมันคล้ายๆสถานีวิทยุยานเกราะบ้านเราในยุคหนึ่งนะฮะแล้วก็คล้ายๆกับสิ่งที่ทีวีบางช่องนะฮะในบ้านเราทำตอนนี้ก็คือเป็นสื่อซึ่งได้รับไลเซนส์จากรัฐนะฮะในการเผยแพร่ความเกลียดชังหรืออะไรก็แล้วแต่วิยุมชนไม่ใช่นะฮะฉันอย่าพูดนี้ดีกว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะหรือการก่อตัววิยุมชนในบ้านเราเป็นคนละเรื่องกับวิยุบทบาทของวิยุหรือบทบาทของสื่อในรวันดานะผู้ที่สนใจขอให้ไปอ่านงานของคุณอลันทอมสัน The Media and the Rwanda Genocide นะฮะก็จะเข้าใจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับอำนาจรัฐเป็นอย่างดีทีนี้วิมชนคืออะไรนะฮะวิมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผู้ซึ่งในไทยนะฮะที่พยายามทำหน้าที่เป็นสื่อในการเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิความเป็นธรรมประชาธิปไตยนะจริงวิมชนทำหลายอย่างขายยาขายนั่นขายนี่แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีกลุ่มวิมชนจำนวนหนึ่งนะซึ่งผันตัวเองขึ้นมาเกาะเนื้อหาในเรื่องสิทธิความเป็นธรรมประชาธิปไตยนะ
สื่อเหล่านี้ที่ฉันขอเรียกว่าเป็นสื่อที่ไร้อำนาจนะตรงข้ามกับ Hegemonic Press นะฮะขอเรียกมันว่าเป็น Subaltern Press นะฮะก็คือเป็นสื่อที่มักจะตกนะเป็นเป้าในการควบคุมถูกควบคุมอย่างหนักจากรัฐนะฮะไม่มีอำนาจก่อตั้งโดยประชาชนสื่อสารกับสมาชิกในกลุ่มที่ถูกกดขี่จากรัฐนะฮะและผู้ที่มีอำนาจมักจะใช้อำนาจในการเข้าไปควบคุมสื่อเหล่านี้ถ้าจะเทียบเคียงจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันแนะนำว่าควรไปอ่านงานเรื่อง Community Radio นะฮะทั่วโลกที่เขามีกันใกล้เคียงที่สุดในกรณีประสบการณ์ของไทยฉันคิดว่าเป็นกรณีโบลิเวียนะฮะโบลิเวียเนี่ยมีสื่อของกรรมกรเหมืองแร่ที่เข้มแข็งมากในยุคหนึ่งนะในปี2490กว่าแล้วก็ภายใน15ปีเนี่ยกระจายจากอำเภอหนึ่งนะฮะซึ่งมีเมืองแร่จำนวนมากแล้วก็กรรมกรเหล่านั้นรู้สึกว่าสื่อกระแสหลักในประเทศนั้นถูกปิดกั้นโดยรัฐนะฮะมีแต่วิทยุชุมชนเท่านั้นนะฮะที่ผลิตสื่อเพื่อประชาชนโดยประชาชนเทรนคนในหมู่บ้านเทรนคนในอำเภอเนี่ยขึ้นมาทำหน้าที่ในการเสนอข่าวสารทางเลือกนะฮะแล้วก็คือในยามปกติวิทยุชุมชนในโบลิเวียเนี่ยเขาก็เป็นสื่อทั่วไปเขาก็แบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารมีงานเลี้ยงมีงานศพมีงานประเพณีอะไรก็แล้วแต่ในภาวะที่มันมีการกดขี่ขึ้นนะในรัฐของประเทศนั้นสื่อนี่ทำหน้าที่ในการโมบิไลซ์คนนะคะเพื่อที่จะต่อสู้ในการต่อสู้ทางชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะนี่ฉันคิดว่าอันนี้เทียบเคียงได้กับไอการเกิดขึ้นของวิทยุชุมชนในไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพิถูกไงที่เถียงกันได้นะฮะทีนี้มาสู่คำถามแรกนะคะว่าทำไมมันจึงเกิดการขยายตัวของวิทยุชนเพื่อประชาธิปไตยอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์นะบริบทใหญ่นะการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์การเมืองไทยในภาคชนบทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวชนบทปัจจุบันไม่ใช่ชาวนาชาวไร่นะตกเย็นมาก็ดูแต่ละครทีวีน้ำเน่าอีกต่อไปนะฮะรัฐประหารปี2549ก่อให้เกิดการตื่นตัวทางการเมืองในภาคชนบทอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือในขณะที่ชนชั้นกลางเนี่ยยินดีปรีดานะฮะกับการที่รัฐบาลที่มาจากอำนาจนอกระบบขึ้นมาครองอำนาจชาวชนบทเนี่ยกับตั้งคำถามกับกติกาแล้วก็หลักการนะของประชาธิปไตยนะฮะมันมีสภาวะการโต้ตอบกับรัฐประหารอยู่2อย่างนะที่มันเกี่ยวข้องกับสื่อนะฮะเราพบว่าจากงานวิจัยนะคะคืออันแรกเนี่ยชาวบ้านลุกขึ้นมาหาสื่อทางเลือกนะอื่นๆนอกจากทีวีไม่กี่ช่องเพราะว่าทีวีกระแสหลักนะคะมีหลายช่องเนี่ยมันไม่สำคัญเพราะมันเสนอข่าวไปในทางเดียวกันและไม่เสนอข่าวหลายเรื่องไปในทางเดียวกันนะชาวบ้านติดจานดำนะเต็มไปหมดนะคะหาสื่อทางเลือกนะเพื่อที่จะดูเปรียบเทียบนะหาข่าวทางเลือกที่เปรียบเทียบกันอันที่สองก็คือปฏิเสธการผูกขาดการผลิตสื่อนะฮะของสื่อกระแสหลักผันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยตัวเองไม่ใช่แค่รับสื่อแต่ใช้สื่อนะฮะอันนี้คือที่มาของวิทยุชนฉันเชื่อฉันมองว่าจริงวิทยุชนเนี่ยเป็นการรวมหนังสือเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยในภาคชนบทเป็นการปฏิวัติด้านสื่อที่สำคัญนะคือการผันผู้รับสื่อมาเป็นผู้ใช้สื่อนะแล้วก็แสวงหาสื่อทางเลือกอื่นจะไม่ลงรายละเอียดนะว่าสื่อที่คนเสื้อแดงเขาดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมี5 6 7อย่างนะในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยอาจจะมีทีวี2เครื่องด้วยซ้ำไปนะฮะในขณะที่เรานอนดูทีวีแล้วก็ดูติดทรูวิชั่นซึ่งมีแต่หนังเนี่ยชาวบ้านเขาเลือกดูข่าวจากหลายชาแนลแล้วก็เปรียบเทียบกันนะจริงแล้วไอ้การใช้สื่ออย่างหลากหลายอันนี้เนี่ยมันทำให้เกิดการเชื่อมโยงของสื่อหลายประเภทเข้าด้วยกันนะฮะสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารที่ตัดข้ามเส้นแบ่งระหว่างเมืองและชนบทนะฮะระหว่างเมืองซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเป็นศูนย์กลางของข่าวสารนะกับบ้านนอกนะฮะชนบทซึ่งล้าหลังหรือว่าเข้าไม่ถึงเอาข้อจริงแล้วเนี่ยคือชาวบ้านไม่ได้ฟังวิทยุชนอย่างเดียวฟังวิทยุชนนะฮะดู voice ดูสมัยก่อนมีดีสเตชันอะไรต่ออะไรนะฮะเข้าถึงเว็บไซต์อะไรต่ออะไรเหล่านี้เนี่ยไอ้นี่มันเป็นการเปิดศักราชของสื่อทางเลือกแล้วก็การทำให้คนชนบทเองมองว่าเขาเนี่ยมีความรู้ทางการเมืองนะฮะทัดเทียมหรือเผลอๆมากกว่าคนกรุงเทพนะฮะซึ่งนี่เป็นจุดที่ฉันมองว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะของชนบทการเมืองนะฮะนี่วิชุมชนการเมืองล่ะนะฮะจริงๆเดี๋ยวคุณกฤษณะคงพูดละเอียดมากกว่านี้เพราะตัวเขาเองเป็นดีเจโดยตรงดิฉันคิดว่าวิชุมชนมันเกิดมันมีจุดกำเนิดแต่ละช่องแต่ละสถานีมันก็มีจุดกำเนิดที่แตกต่างกันนะแต่ก็เหมือนวิทยุที่โบลิเวียค่ะก็คือว่าในยามปกติวิทยุชุมชนก็ทำหน้าที่ในการเซิร์ฟชุมชนนะฮะเพราะว่าเงินก็มาจากชาวบ้านนะหลายสถานีนะฮะชาวบ้านบริจาคเงินก่อตั้งวิทยุนะฮะดีเจก็มาจากคนแถวนั้นบางสถานีอาจจะมีนายทุนตั้งนะฮะแต่ว่าที่สำคัญจุดที่สำคัญก็คือว่าการที่ตัววิทยุเองมัน
ต้องมี accountability นะคะกับคนฟังในขณะเดียวกันตัววิมชนมันไม่ใช่สื่อทางเดียวใช่ไหมเหมือนที่คนกรุงเทพรับสื่อนะคะมันเป็นสื่อสองทางนะคนทำหน้าที่ในการถ่วงดุลข้อมูลข่าวสารนะคะที่ตัววิมชนเนี่ยประชาสัมพันธ์หรือว่าวิเคราะห์ข่าวต่างๆนะตัววิมชนทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข่าวนะฮะเสนอข่าวทางเลือกวิเคราะห์เอาหนังสือฉบับเดียวกันนี่แหละมาอ่านแต่วิเคราะห์คนละเรื่องกับคนที่อยู่ในทีวีกระแสหลักวิเคราะห์นะฮะเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วข่าวเดียวกันคุณจะมองไม่ได้จากกี่มุมนะฮะเอาประเด็นสุดท้ายนะฮะเรื่องความรุนแรงฉันเชื่ออย่างนี้นะฮะฉันเชื่อว่าคือหลายคนก็จะวิจารณ์เรื่องจริงอย่างกรณีที่คุณสมชัยพูดว่าเชียงใหม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นหลายกรณีนั้นเกิดจากดีเจนะวิมชนโมบิไลซ์คนไปทำนั่นทำนี่นะฮะหลักการที่สำคัญเราคงต้องอย่างนี้ค่ะถ้าหลักการอันนี้เห็นด้วยกันเนี่ยก็เป็นอันตกไปถ้าไม่เห็นด้วยกันก็ถกกันได้ฉันเชื่ออย่างนี้นะเชื่อว่าสื่อที่ไม่ได้ยึดโยงกับหน้าประชาชนเนี่ยไม่สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนได้และไม่มี accountability กับประชาชนเป็นสื่อที่มีแนวโน้มหรือสามารถที่จะเดินไปในเส้นทางที่ก่อให้เกิดความรุนแรงได้นะฮะสามารถที่จะยั่วยุให้เกิดความรุนแรงได้โดยไม่มีใครสามารถควบคุมกำกับเพราะว่าไม่ต้องรับผิดชอบกับใครนะฮะเนื่องจากมีสถาบันอำนาจคำจุนนะฮะวิมชนบางแห่งในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมีแนวโน้มในการใช้ความรุนแรงนะฮะเราเรียกมันว่าฮาร์ดคอร์นะฮะแต่ถึงที่สุดแล้วคนเขาก็ไม่เอาคนเขาไม่เอาด้วยนะฮะยุ่งชนบางช่องในเชียงใหม่ในช่วงพีคของการ mobilize คนแล้วก็ เลือกใช้แท็กติกบางประการเนี่ยมวลชนก็แยกตัวออกมาดีเจจำนวนมากถอยออกมาเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวนะฮะถึงที่สุดแล้วแนวทางดังกล่าวอยู่ไม่ได้นะหรืออยู่ได้ก็ไม่นานนะอยู่ไปก็ไม่มี audience นะดังนั้นเนี่ยในแง่หลักการอันนี้ฉันว่ามันเป็นหลักการประชาธิปไตยนะเพราะว่าถ้าเราเชื่อว่าสื่อต้องยึดโยงอยู่ประชาชนและอย่ามองว่าประชาชนเป็นคนรับสื่ออย่างเดียวประชาชนนั้นสามารถที่จะใช้สื่อได้ด้วยอันนี้เนี่ยมันเปิดให้คนมันมีเสรีภาพนะฮะในการสร้างผลิตสื่อและอินเทอร์แอคหรือมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อเนี่ยอย่างหลากหลายไม่ใช่ไปสร้างแพลตฟอร์มมาตรฐานเดียวแล้วแยกว่ามันมีสื่อที่เรียกว่ามืออาชีพกับสื่อที่เรียกว่ามือไม่อาชีพดังนั้นสื่อมืออาชีพผลิตข่าวได้เที่ยงตรงกว่าดิฉันว่ามันเป็นการแยกเส้นหรือขีดเส้นแบ่งในการมองสื่อกับคนฟังหรือคนที่รับสื่อแบบเก่าและโบราณนะฮะมันใช้แล้วก็ใช้ไม่ได้นะกับบ้านเมืองหรือสถานการณ์บ้านเมืองที่มันเติบโตมาจนถึงจุดนี้นะฮะประชาชนเองปัจจุบันใช้สื่อไม่ได้พึ่งพาสื่ออาชีพอีกต่อไปแล้วนะฮะหนังสือพิมพ์บางฉบับนะฮะขายไม่ได้ในชนบทนะฮะปัจจุบันหนังสือพิมพ์บางฉบับขายไม่ได้ในชนบททีวีบางช่องคนเขาไม่ดูนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่าปฏิกิริยาอันนี้เนี่ยมันบอกอะไรนะปฏิกิริยานี้มันบอกว่าประชาชนเนี่ยเขาเริ่มทำหน้าที่ในการ civilize สื่ออาชีพนะฮะงั้นขอจบเท่านี้ค่ะ